มหัศจรรย์มากผมแบบว่าลูกค้าเป็นแบบเป็นพวกคุณหมอคุณหมอจริงๆคุณหมอผ่าตัดเลยเฮ้ยตอนนี้ออสเตรเลียเป็นยังไงบ้างในเรื่องของวงการสักเรื่องของการจ้างงานแล้วมันไม่กระทบกับงานรอยสักไม่ใช่ปัญหามันคือความชอบส่วนตัวอิสระแต่มีขีดจำกัดโอเคคุณเป็นคนหนึ่งที่ถ้าเกิดว่ามันมาในคาแรคเตอร์เนาะอ่ะถ้าเกิดเป็นงานชิ้นใหญ่คุณทำสวยมากขอบคุณเพอร์เฟกต์แต่ว่าก็อาจจะไม่รู้ว่าอันนี้ปิงปองทำหรือเปล่าคือผมอันนี้มันส่วนตัวเลยนะตอนงานเชียงใหม่เนี่ยหลังจากที่ผมสารภาพพี่เสร็จเนี่ยผมก็แบบผมอยากให้อะไรพี่บ้างสวัสดีครับชาบราเตอร์ไอ้เบสวัสดีครับชาบราเตอร์ครับวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่านัดปิงปองไว้ปิงปองมาเป็นเกสที่นี่นะครับที่ Duchess Tattoo ก็เลยมานั่งกินกาแฟก่อนกาแฟที่นี่ผมบอกก็เลยแม่งสุดยอดอร่อยมากๆเลยเป็นไงบ้างตอนนี้ร้านเปิดวันอะไรบ้างเปิดด้วยแต่ถามว่าทำไมผมถึงแอคทำไมดีกว่าตอนนี้โอเค after November นะก็มาอุดหนุนเขาได้นะร้านกาแฟร้านนี้อร่อยมากนะครับอยู่ติดกับ Duchess เลยให้กับมาสักที่ Duchess แล้วก็แนะนำที่นี่ after November thank you ขอบคุณมากครับเจอกันจัดไปคราวที่แล้วเนี่ยมาสักกับปิงปองก็ไม่เคยรู้เลยว่าเอ้ยที่มาที่ไปของปิงปองเนี่ยเขามาเป็นช่างได้ยังไงการสักที่ออสเตรเลียเนี่ยเป็นยังไงและที่สำคัญที่สุดนี่โปรดักต์ใหม่นะฮะเป็นแพคเกจจิ้งใหม่ของเรานะink brother aftercare kit นะ recovery cream แล้วก็ cleansing gel ด้วยนะก็ลองไปดูแล้วกันนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดปริมาณเท่าเดิมสูตรเดิมแต่ราคาถูกลงพกพาสะดวกยิ่งขึ้นปะเดี๋ยวเอาไปให้ป่องด้วยโอเคดัชเชสนี้ร้านก็หอมตลอดเดี๋ยวๆป่องครับทำอะไรอยู่สวัสดีครับโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะ welcome back welcome back สวัสดีปีใหม่ครับ welcome back to Thailand โอเคสบายดีสบายดีสบายดีครับโอเคที่มาที่ไปของช่างปิงปองมิสเตอร์ปิงปองมายังไงจัดไปครับย้าวเป็นไงครับปองกลับมาคราวนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันถึงมาเกสที่ Duchess Tattoo ก่อนเนาะครับมาทั้งหมดกี่วันมาเป็นเกส3วัน3วันด้วยกัน3วันใช่แล้วก็วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายวันสุดท้ายเป็นไงมั่งปกติแล้วที่มากันที่เนี่ยเหตุผลที่มา Duchess ก่อนเลยเพราะว่าไม่มันเป็นจำได้ปะที่มันมีงานเชียงใหม่อ่ะจำได้ผมสักพี่เสร็จปุ๊บโดเขาก็เดินมาผมอ่ะไม่เคยรู้จักน้องมาก่อนแต่ว่าก็ดูใน Tattoo Brother อ๋อครับใช่มั้ยเสร็จร้านนี้มาบ่อยขาประจำเสร็จแล้วโอเคน้องเขาบอกว่าเออเนี่ยอยากสักอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูไม่รู้ว่าจะมีเวลาพอหรือเปล่าไม่เป็นไรผมก็บอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่ไปหาที่ร้านดีกว่าเดี๋ยวพี่ไปสั่งให้ที่ร้านโดก็บอกว่าโอเคดีเลยพี่อะไรเงี้ยแล้วก็แลกคอนแทคกันเสร็จแล้วปุ๊บผมก็มาจักให้น้องที่ร้านแล้วผมก็โอ้คุยกันแล้วแบบโอ้น้องนิสัยดีจังเลยน่ารักทั้งคู่เลยจริงๆมันไม่ใส่ดีขนาดนั้นแต่เดี๋ยวผมจำได้เพราะว่าโดอ่ะโพสรูปพี่สักกับปิงปองเป็นรูปหน้าเบบีใช่ใช่ไหมมันเป็นรูปอะไรนะเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูด้วยจริงๆอ่ะมันเป็นคาแรคเตอร์ของที่น้องเขาชอบแล้วเราก็คุยคอนเซ็ปต์กันอะไรเงี้ยผมก็บอกน้องเขาก็โอเพ่นเนาะเขาก็บอกว่าพี่จะทำอะไรก็ได้ผมก็เลยบอกว่าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวหนูชอบแบบไหนบ้างกิมมิกแล้วผมก็ใส่รายละเอียดเข้าไปโอเคก็คือเป็นสไตล์ของเราแหละใช่แต่โดยเขามีโจทย์มาโจทย์เดียวเองใช่ว่าเขาชอบหน้าไอ้คาแรคเตอร์ใช่สวยสวยใช่โอเคแล้วเป็นไงบ้างพอมานี่ปุ๊บลูกค้าส่วนใหญ่แล้วเป็นใครอะไรยังไงมาต้องการงานสไตล์ไหนด้วยความที่ว่าลูกค้าของทางร้านเนี่ยเขาจะเป็นสไตล์ของน้องโดเนาะแต่ว่าพอน้องโดกับโมสเนี่ยเขาช่วยโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นลูกค้าที่แบบว่าเอาตามผมตอนแรกผมก็บอกโดว่าไม่เป็นไรพี่อ่ะสักได้หมดเลยจะมินิมอลหรืออะไรก็ได้มาเถอะมิสเตอร์ปิงปองสั่งมินิมอลเสร็จปุ๊บแต่ว่าโอ้ก็ดีนะแล้วลูกค้ามหัศจรรย์มากผมแบบว่าลูกค้าเป็นแบบเป็นพวกคุณหมอคุณหมอจริงๆคุณหมอผ่าตัดเลยเฮ้ยพี่ปอผ
ผมสัก3วันนะวันแรกเป็นคุณหมอผ่าตัดสมองโอ้โหวันที่2เป็นลูกค้าน้องโดกับน้องฝนเป็นคุณหมอเหมือนกันก็เป็นหมออีกใช่เป็นคุณหมอผู้หญิงเมื่อวานวันสุดท้ายผมสักคุณหมออีกแล้วผ่าตัดสมองเหมือนกันเฮ้ยโอ้โหคือมาทริปนี้เนี่ยมาเกสนี่คือสักแต่หมอหมดเลยใช่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 คือถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยผมก็คงไม่เซอร์ไพรส์มากแต่ความที่เป็นประเทศไทยอ่ะความรู้สึกของเราอ่ะหมอมันต้องคอนเซอร์เวทีฟสักเสร็จก็ไม่น่าจะไม่น่าจะสนใจเท่าไหร่ตกลงเป็นหมอหมดเลยไม่ผมก็ลองคุยกับคุณหมออย่างคุณหมอคนแรกอย่างเงี้ยเขาแบบเขาเป็นคนที่แบบชอบพวกนี้อยู่แล้วแล้วเขาก็เป็นคนสะสมงานน่ารักมากแล้วก็เขาบอกว่ามันเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแต่ว่ามันต้องอยู่ด้วยว่าที่เขาเรียกองค์กรเขายอมรับหรือเปล่ามันก็มีลิมิตแต่ว่าถามว่ามันเปิดมากไหมมันเปิดมากกว่าแต่ก่อนก็อาจจะต้องสักในร่มผ้าควรจักควรแล้วหมอก็ร่มผ้าไหมหรือเขาไม่ร่มผ้าเลยร่มผ้าร่มผ้าโอเคถามเรื่องนี้เลยแล้วกันว่าตอนนี้ออสเตรเลียเป็นยังไงบ้างในเรื่องของวงการสักโอเพนถ้าเทียบกับทางแถบเอเชียเนาะผมว่ามันเป็นทุกประเทศอะพี่ปอมันไม่จำเป็นจะต้องว่าเป็นของเอเชียหรือว่าเป็นของฝรั่งบางอาชีพอย่างสายงานอย่างเราพูดถึงคุณหมอเนี้ยเขาก็มีลิมิตว่าโอเคไม่ควรจะออกคอนะไม่ควรจะออกมือนะแต่คือแขนไม่เป็นไรแขนไม่เป็นไรแขนไม่เป็นไรแค่มือกับคออ่าสรุปก็คือที่ออสเตรเลียเนี่ยถ้าเกิดว่าเรื่องของการจ้างงานแล้วมันไม่กระทบกับงานรอยสักไม่ใช่ปัญหามันคือความชอบส่วนตัวมันคือศิลปะใช่ครับใช่จะพูดแบบนั้นก็ได้แต่ว่าอย่างเช่นสมมติอย่างตำรวจอย่างเงี้ยผมได้ยินมาเยอะแล้วแต่อยากรู้ ความจริงกับคนที่อยู่ที่นั่นมาเป็นไงตำรวจเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนถ้าเป็นสมัยก่อนคุณมีรอยสักไม่เป็นไรแล้วคุณก็ไปสมัครตำรวจนะแต่ปัจจุบันทางองค์กรเขาก็บอกว่าโอเคเอางี้ดีกว่าพยายามอย่าเพิ่งมีรอยสักไม่ได้ห้ามแต่ถ้าคุณเข้าไปเป็นตำรวจแล้วคุณค่อยสักก็ได้อ๋อแต่ว่าตอนสมัครเข้าไปเนี่ยควรจะคลีนใช่คลีนนี่คือแบบไม่มีรอยสักเลยหรือมันไม่ควรที่จะต้องอยู่ในร่มผ้าร่มผ้าโอเคอยู่ในร่มผ้าแต่หลังจากที่เข้าไปอยู่ในองค์กรเขาแล้วแต่มันก็อยู่ที่สายงานเขาด้วยอย่างสมมติว่าเป็นนักสืบอย่างเงี้ยมีรอยสักมันเป็นรอยสักข้างนอกอย่างเงี้ยแก๊งก็ต้องจำได้สิอ๋อใช่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 ไหมเขาก็มีเหตุผลของเขาแต่ถามว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่ว่าถ้าคุณยอมรับในสิ่งที่มันจะมีผลกระทบหน้าที่การงานอันนั้นเป็นสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบเองอิสระแต่มีขีดจำกัดปัจจุบันตอนนี้ผมทำอยู่ที่ร้านชื่อร้านไฮเบอร์เนียเนาะก็มีต๋องมีต๋องมีส้มใช่เราก็จะแบบเนี้ยต่างคนต่างย้ายไปสุดท้ายเราก็มารวมกันก็มาทำร้านเดียวกันแต่ว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของนะเราทำในอันเดอร์ลูกจ้างเขาทำไมมารวมกันสามแล้วไม่เปิดร้านของตัวเองไม่ต้องไปโดนหักไม่มันเป็นอย่างนี้พี่ปอผมกับส้มเนี่ยกับต๋องเนี่ยอยู่ในระดับหนึ่งละในซิดนีย์นะเนาะถือว่าเป็นช่างที่โดนยอมรับจากฝรั่งในผลงานนะในผลงานนะเราสามารถคุยกับทางเจ้าของร้านได้ว่าเราจะดิวไหนอ๋อโอเคเข้าใจใช่ไหมเข้าใจแล้วปัจจุบันเนี่ยต่อให้ผมไม่ได้เปิดร้านด้วยกันพร้อมกันก็เยอะอีกแล้วมันก็เหมือนกับเราเป็นเจ้าของร้านแล้วล่ะโอเคผมเข้าใจแล้วและอีกอย่างนึงถ้าเกิดว่าคุณมีชื่อเสียงระดับนี้แล้วอ่ะดิวเจ้าของร้านรู้เรื่องแล้วคุณจะมาเหนื่อยมาบริหารทำไมถูกต้องไหมใช่ครับอาร์ตคุณประจวบเหมาะกับเราพูดถึงก่อนโควิดนะพี่ปอนเนาะมันเป็นช่วงที่แบบว่าเรามีออฟเฟอร์จากพวกงานคอนเวนชั่นทั่วโลกเนี่ยต้องการให้เราไปคุณไปบ่อยมากเลยแล้วปกติเนี่ยมันมีงานที่เขาไปโดยการเชิญนะเพราะว่าคอนเวนชั่นต่างประเทศเนี่ยมันต่างจากของบ้านเราไม่ใช่ของบ้านเราไม่ดีนะแต่ของบ้านเราอ่ะคุณจ่ายค่าบูธแต่คุณก็สามารถที่จะมาจอยได้แต่ต่างประเทศเนี่ยอย่างเช่นงานที่ลอนดอนลอนดอนคอนเวนชั่นอยู่ดีคุณจะไปเลยไม่ได้นะเขาต้องเชิญถูกต้องไหมใช่ครับอันนี้แต่ก่อนอ่ะผมไม่เคยรู้เลยว่าพวกคอนเวนชั่นเนี่ยมันมีระดับอะไรยังไงบ้างเนาะครั้งแรกที่ผมเคยรู้เรื่องของลอนดอนคอนเวนชั่นเนี่ยมาจากเอกฟูลไทม์เอกเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นช่างไทยแรกๆเลยนะผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนแรกนะแต่ว่าคร่าวๆผมเอาตีเป็นเอกแล้วกันเอกเนี่ยเป็นคนที่โดนเชิญไปที่ลอนดอนคอนเวนชั่นสมัยก่อนไม่เสียค่าบูธนะแต่ต้องโดนเชิญอย่างเดียวต้องโดนเชิญนะโอเคสมัยนี้เชิญด้วยเสียตังค์ด้วยเสียตังค์ด้วยแต่ว่าโอ้พี่มันยากมากเลยนะแต่ลอนดอนไม่มีแล้วนะปิดไปละงานลอนดอนคอนเวนชั่นไม่มีแล้วเป็นตำนานไปละเพราะว่าโควิดเดี๋ยวกันดิแต่นี่ตอนโควิดมันดีขึ้นมันก็น่าจะกลับมาปะไม่ครับพี่เพราะว่าในทางธุรกิจเหมือนเขาคีปเป็นตำนานอะมิกกี้เนี่ยเจ้าของคอนเวนชั่นเนี่ยเจ้าของคนจัดงานลอนดอนคอนเวนชั่นเนี่ยหลังจากโควิดไปแล้วเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขามันมีพาร์ทเนอร์อะไรมันเป็นเรื่องผมจำ
some story ไม่ได้เนาะแล้วเขาก็มาเปลี่ยนใหม่เป็น God of Ink อ๋ออ่ะโอเคอันเนี้ยได้ยิน God of Ink อ่ะใช่ก็คือ organize เดียวกันก็ตอนนี้ก็ไม่มีคำว่า London Convention ไม่มีแล้วเป็นตำนานไปละแต่ว่า God of Ink ก็อาจจะจัดที่ลอนดอนเหมือนกันได้ไม่ไม่เขาไม่แตะลอนดอนเลยตอนนี้คือ Frankfurt เยอรมันอย่างเดียวใช่ใช่ตอนนี้เรากลับมาที่สไตล์งานของปิงปองครับผมเห็นคุณเป็นคนหนึ่งที่ถ้าเกิดว่ามันมาในคาแรคเตอร์เนาะอ่ะถ้าเกิดเป็นงานชิ้นใหญ่คุณทำสวยมากขอบคุณเพอร์เฟกต์แต่ว่าก็อาจจะไม่รู้ว่าอันนี้ปิงปองทำหรือเปล่าเพราะว่าศิลปินหลายๆคนอย่างส้มเองเขาก็ทำงานชิ้นใหญ่สวยเช่นเดียวกันแต่งานคาแรคเตอร์ของส้มก็ชัดเจนว่าอันนี้งานส้มเป็นงานคาแรคเตอร์ของเขาปิงปองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีงานคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนเห็นปุ๊บรู้ปิงปองงานปิงปองอันนี้คุณจะลองเล่าให้ฟังอธิบายให้ฟังได้ไหมว่างานของปิงปองอ่ะที่ตัวตนปิงปองคืออะไรย้อนกลับไปตอนที่ผมเริ่มสักใหม่ๆเนาะเราก็ทั่วไปเงี้ยเราก็ทำทุกอย่างอ่ะพอสุดท้ายแล้วเนี่ยเราอยากได้รับการยอมรับจากร้านหรือจากช่างที่เรามองว่าโอ้เขาเก่งมากเลยอะไรเงี้ยการที่เราจะย้ายจากร้านนึงไปอีกร้านนึงเพื่อให้มันระดับมันเรียนรู้มากขึ้นอย่างเงี้ยบางทีมันต้องมีตัวตนทุกคนทำได้หมดแหละผมว่านะไม่ว่าจะเป็นงานเจแปนิสงานNeoงานนิวสคูลอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนก็มีประมาณ 4-5 แคตตาล็อกเนาะพี่เนาะพอเราเริ่มชอบงานสไตล์เนี้ยผมเป็นคนชอบงานญี่ปุ่นอยู่ละอินสปิเรชันผมนี่รู้อยู่แล้วว่าชิเกะคุณได้ชิเกะเลยผมตั้งแต่แรกๆที่ผมเห็นงานผมว่าโอ้นี่มันงานเรียกว่าอะไรเนี่ยอ๋องานญี่ปุ่นเหรออ๋อโอเคแล้วคนนี้เป็นใครอะไรเงี้ยผมก็เริ่มศึกษามาเรื่อยๆเอ๊ะโทษนะบางคนผมเคยได้ยินมาบอกว่าชิเกะเวลางานเขาอะสวยแต่พอมันฮีลลิ่งหรือว่าระยะเวลาผ่านไปสักพักนึงมันสีเสือโทนเขาบอกมันดรอปลงเยอะจริงป่ะมันเป็นธรรมชาติของรอยสักอยู่แล้วพี่ปอเพราะว่าพี่ปอบอกว่าระยะเวลามันนานขึ้นแล้วสีมันดรอปลงกี่ปีล่ะครับโอเคถ้าสมมติว่า10ปีขึ้นไปอันนี้ปกติโอเคปกติผมก็สักกับเขาเยอะเนาะอ๋อคุณสักกับชิเกะเยอะใช่เดี๋ยวต้องโชว์หน่อยได้เวลาผมไปสมมติว่าผมไม่เคยเห็นรอยสักคุณเลยคุณใส่เสื้อแขนยาวตลอดใช่ผมไม่โชว์ไงต้องจ่ายเงินไอ้นี่จะดูอะไรสักเสื้อไก่ตามอยู่เนี่ยโอ้ไอ้นี่ผมบอกมีงานชิเกะเดี๋ยวขอดูหน่อยเวลาผมไปสักกับชิเกะเนี้ยผมก็จะไปกับบีบีเนี่ยก็คือผมกับบีเนี่ยคือบัดดี้ตะลุยญี่ปุ่นเลยบีซาตังใช่บีซาตังหมองซาลิมประมาณนั้นเย้ยก็บียุทธภพนั่นแหละครับก็เนี่ยพอผมเริ่มเห็นงานเขาเนี่ยผมก็เริ่มชอบงานญี่ปุ่นละแล้วผมก็มาศึกษาว่างานญี่ปุ่นเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่แบบมันมีอะไรยังไงบ้างทำไมต้องเป็นปลาทองปีแรกอะที่ผมได้รับผมยื่นพอร์ตไปแล้วเขาตอบรับงานลอนดอนคอนเวนชั่นประจวบเหมาะกับส้มก็ยื่นไปด้วยแล้วได้กันทั้งคู่เราก็เลยคิดว่าไปงานขนาดนี้ละมันต้องเริ่มละต้องเริ่มแบบมีคาแรคเตอร์ของตัวเองสร้างตัวลายเส้นของคุณใช่ใช่แล้วผมก็วาดปลาทองส้มก็วาดปลาทองโดยที่เราไม่ได้แบบว่าคุยกันเลยเออถ้าพี่ดูปลาทองของผมกับของส้มอ่ะจะคล้ายๆกันแต่จะแบบจะดูออกแล้วว่าดูออกว่าอันไหนของคุณใช่ใช่ใช่เกี่ยวไหมว่าปลาทองจริงๆมันยากนะสีความพลิ้วไหวรายละเอียดมันโชว์สกิลอะผมว่านะทำให้สวยอะมันโชว์สกิลมันก็มันคือถ้าพี่ดูงานของผมอะมันจะออกเป็นแนวแบบกึ่งคล้ายๆนิวสคูลผสมกับอนิเมะใช่ประมาณอย่างนั้นน่ะของส้มจะเป็นกึ่งญี่ปุ่นจะมีกลิ่นอายของญี่ปุ่นประมาณสักแบบมากกว่าผม 80% เลยแต่ผมชอบงานคือพอคุณบอกนิวสกูลอ่ะผมมีความรู้สึกว่ามันนิวสกูลด้วยคาแรคเตอร์อ่ะแต่ว่าสไตล์ของคุณมันไม่ได้นิวสกูลแบบใส่สีสันอะไรที่มันแบบว่ามันไม่ได้คุมโทนคือมันคุณมีการคุมโทนของคุณนะครับแต่ว่าคาแรคเตอร์มันก็คือนิวสกูลมันคืองานคาแรคเตอร์ถูกต้องนะครับแล้วก็คือมันก็พัฒนามาเรื่อยๆอ่ะพี่มันก็พัฒนามาเรื่อยอ่ะก่อนจะไปกันเนี่ยขอดูลายชิเกะบนตัวคุณหน่อยผมไม่เคยเจอเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวก่อนนะที่เชียงใหม่เนี่ยนะผมเองเนี่ยก็ไม่เห็นรอยสักคุณเพราะคุณก็แต่งตัวอย่างเงี้ยแล้วความที่งานคุณมันเด่นจนกระทั่งที่ว่าบางทีผมก็ลืมคิดไปเลยคุณแม่งมีรอยสักหรือเปล่าวะเราก็ไปโฟกัสในเรื่องของพอร์ตงานของคุณผมก็หรือว่าผมมาวันนี้ผมก็ไม่คิดจะถามว่าคุณสักหรือเปล่าสักสักเยอะปะสักเยอะเฮ
้ยสักเยอะสักเยอะเลยอ่ะเฮ้ยจริงดิอืมขอเอาเท่าไหร่อ่ะเอาเท่าไหร่อ่ะครั้งแรกที่ผมสักกับเขาคือผมสักเป็นฟูลสลีฟเนาะก็มีฟูลสลีฟป่ะเนี่ยใช่อันเนี้ยอันเนี้ยเป็นผมว่าน่าจะประมาณเกือบ10ปีละเพราะว่าที่ผมไปสักกับชิเกะเนี่ยก็เป็นช่วงที่บีก็ไปสักเหมือนกันเราก็จะไปพร้อมกันผมก็สักกับชิเกะมาแขนนี้เนาะอันนี้กี่ปีละผมว่าน่าจะเกือบ10ปี10ปีแล้วครับประมาณ10ปีครับอันเนี้ยเขายังคงในสไตล์ของเขาที่ชัดไอ้ตัวเนี้ยผมว่ามันดูเป็นใช่ใช่ปกติเดี๋ยวนี้เขาจะใส่ทองลงไปใช่ไหมสีแบบออกเหลืองเหลืองเป็นสีเหลืองเป็นเส้นอันนี้เป็นแรกๆที่เขาเริ่มใช้เส้นสีเหลืองแต่ว่าอันนี้เหลืองมันเริ่มเฟดๆใช่ครับมันเป็นปกติอยู่แล้วอ่ะพี่ปอเนาะเนี่ยดูอย่างอันเนี้ยมันก็ตามอายุอ่ะ10ปีเพราะว่าผิวหนังคนเรามันลอกอ่ะเนาะมันก็เป็นปกติอันเนี้ยผมก็เริ่มจากตัวนี้ก่อนสลีฟเป็นเปเปอร์ด็อกเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นทานุกิทานุกินี่คืออะไรวะเป็นทานุกิก็คือเวลาสมมติว่าเวลาเราเดินเข้าร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีแมวกวักนะเมนูกิเทนโกะเนาะแล้วก็ประตูทางเข้าอ่ะจะมีตัวทานุกิตัวอ้วนๆมีกระเป๋าบางทีก็จะมีน้ำเต้ากระเป๋ามันเป็นกระเป๋าเงินทานุกิมันคอยแบบว่าเป็นตัวคอลเลกเงินแล้วมันจะมีบางทีมันจะเป็นสมุดโน้ตเป็นสมุดจดก็คือไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวนี้แหละตอนนั้นตัวเก็บเงินสัตว์ไอ้ตัวนี้เอาก็เราทำธุรกิจอ่ะคุณชัดเจนเลยว่าคุณอยากได้เหมือนแบบไอ้ผมไม่ลงอัคระรักชามอะไรสักอย่างนี่ใช่ขายของอ่ะใช่ใช่แล้วข้างนี้นะข้างนี้มันเป็นมีเราตัดก็ไว้เอาแม่ระดับแล้วอันนี้มันเป็นรอยสักแรกๆที่อันนี้มันเป็นรอยสักแรกๆที่ผมต้องสักเพราะว่าสมัยก่อนอะย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วตอนที่ออสเตรเลียเนี่ยถ้าพี่ไม่มีรอยสักพี่ไปทำงานที่ร้านไม่ได้ก็เหมือนกับคุณไม่ได้อินเรื่องสักจริงประมาณอย่างนั้นเมืองไทยหลายคนนะช่างเก่งๆเลยนะไม่มีรอยสักก็มีนะผมว่าเขารอมากกว่าใช่ๆเขารอช่างที่เขาชอบจริงๆพอเขามองว่ารอยสักเนี่ยมันเป็นเหมือนว่าเวลาพี่คุยกับลูกค้าลูกค้าถามพี่ว่าเนี่ยสักมาถ้าเป็นเส้นเล็กเนี่ยอีก10ปีลงสีนี้อีก10ปีสีจะเป็นยังไงอ๋อคุณก็ถกเลยพี่อธิบายไงอ่ะใช่ป่ะเราก็ต้องเนี่ยตัวนี้แหละมันเป็นพอร์ตอันนี้คือหนึ่งในปัจจัยที่ทำไมเขาถึงว่าช่างต้องมีรอยสักโอเคอ่ะวันนี้นี่เราก็ผมโอเคแล้วเพราะว่าผมให้เขาโชว์แค่นี้ด้วยนะรอยสักเขาเพราะว่าผมไม่อยากเสียตังค์จริงจริงอ่ะจริงๆอ่ะผมสักกับชิเกะทั้งตัวเลยก็ได้ผมสักทั้งตัวเลยแต่ว่าเฮ้ยจริงผมสักหลังผมสักขาคือนี่คือถกมานิดนึงก็เห็นแล้วรอยเห็นเลยแต่กระทงนี้ได้เห็นไหมวันนี้ยังทองเลยใช่อันนี้ผมเริ่มบอดี้สูทเนี่ยตอนก่อนโควิดแล้วพอมันเป็นโควิดปุ๊บก็เลยไม่ได้ไปเลยคุณไปญี่ปุ่นใช่สักกับเขาใช่ครับแต่ว่าสักแพงมากเลยใช่ไหมราคาเขาเปลี่ยนทุกปีอะครับเปลี่ยนสูงขึ้นใช่ไหมใช่ครับสูงขึ้นครับตอนนี้เขาคิดยังไงอะล่าสุดที่คุณไปสักกับเขาแบบโอ้โหล่าสุดที่ผมไปสักกับเขามันก่อนโควิดผมเริ่มมาประมาณปี2017อะจะ6ปีแล้วทั้งหมดนี่คุณเคยนับไหมว่าคุณจ่ายเขาไปเท่าไหร่มันมีราคาพิเศษสำหรับช่างปะไม่มี คุณก็รู้จักกับเขาด้วยนะเจองานคอมเมนชั่นบ่อยมากเลยนะอันนี้เขาสอนผมเลย business คือ business friend คือ friend ไม่มารวมกันจ่ายราคาไปจริงๆใช่ใช่เป็นล้านแล้วนะพี่อันนี้มันเป็นมารยาทนะสำหรับตัวผมที่ผมเคยเจอมาเนาะช่างทั่วโลกเลยเนาะถ้าเขาสนิทกับพี่ เขาอยากสักให้พี่โดยที่เขาไม่คิดตังค์พี่จะยื่นตังค์ให้เขาก็ไม่เอาแต่ถ้าเขาคิดตังค์พี่ต้องจ่ายเขาโอเคเราไม่ต่อกันมันเป็นมารยาทมันเป็นมารยาทเป็นอย่างนั้นครับพี่แต่ถ้าเกิดว่าเขาจะให้ก็อ่ะเรื่องของเขาใช่ขอบคุณมากเลยนะโอ้ยินดีเลยครับพี่ยินดีเลยครับเพราะว่าโอ้ตลอดเวลาเนาะแต่ว่าคือผมอันนี้มันส่วนตัวเลยนะตอนงานเชียงใหม่เนี่ยครับหลังจากที่ผมสักให้พี่เสร็จเนี่ยผมก็แบบผมอยากให้อะไรพี่บ้างนะเดี๋ยวนั้นมีอะไรมาฝากไหมครับผมไอ้ควงคุณจงคุณแจที่ผมก็แจกวันนี้ที่คุณให้มาผมแจกไปเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากพี่เอาให้ทายไหมตอนนั้นนะผมชอบผ้าเช็ดตัวคุณมากคุณใช่ไหมไอ้ช่วงโควิดนี่ผมผ้าเช็ดตัวคุณนะคิดถึงไหมคิดถึงผมคิดถึงเพราะว่าผมอะผมกักตัวเองในห้องผมและไอ้ผ้าเช็ดตัวคุณเนี่ยผมปูเอาไว้ครับที่โซฟาครับแล้วก็ด้วยความที่ผมเป็นปุ๊บเนี่ยผมไม่มีทางเลือกผมออกข้างนอกไม่ได้ผ้า
ไอ้ผ้าห่มผมก็ไม่มีเพราะว่ามันมีอยู่ผืนเดียวก็เมียผมใช้อยู่ผมห่มผ้าห่มคุณอะไอ้ไม่ใช่ตัวของคุณเนี่ยทุกวันเลยนะแล้วแม่งก็คือแม่งไม่ใช่ผ้าห่มอะแม่งไม่ใช่ตัวก็คือเฮียแต่แต่ก็มีลายใหม่มาปากกันนะใช่โอเคใช่ขอบคุณนะเดี๋ยวว่าผืนใหญ่กว่าไหมอะอันนี้ผืนเล็กผืนเล็กๆลายสวยไหมคิดว่าพี่น่าจะชอบอันนี้ดีกว่าคุณนะเดี๋ยวลองไปดูเมอร์ชันไดเขาก็มีแบบมีอยากหลากหลายนะที่คุณเข้าไปดูกันได้ก็ติดตามเนาะมิสเตอร์ปิงปองได้เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวรับของก่อนเลยไหมหรือว่ายังไงเดี๋ยวจะเอาเลยเหรอมาเดี๋ยวได้โชว์เลยแล้วกันเดี๋ยวผมมีอะไรให้คุณด้วยไอ้ครีมผมเดี๋ยวขอเดินมาเดี๋ยวเรามาแลกกันดีกว่าเนาะโอเคนี่เป็นโปรดักต์ใหม่ของเรานี่นะครับอย่างที่บอกไปเนาะตอนนี้เป็นแพ็กเกจใหม่แล้วนะครับแล้วก็ปริมาณเท่าเดิมนะแต่แพ็กเกจใหม่พกพาง่ายยิ่งขึ้นและที่สำคัญที่สุดราคาถูกลงนะครับผมมอบให้ขอบคุณมากครับพี่ปอครับโอ้ใช่ใช่อันนี้โอนใหม่โหสวยพี่สวยเลยแบบว่าดูให้มันดูเรียบขึ้นครับนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับพี่ปอขอบคุณอีกนิดนึงครับโอเคนะครับอีหน้าผมนี่ว่าเป็นดีเจด้วยใช่อันนี้อยากอันนี้สารภาพเลยแบบอยากทำให้จริงๆเดี๋ยวมีเสื้อสักให้ผมเหรอใช่เอาไหมเอ้ย จริงๆอันนี้จากใจเลยผมว่ามันเหมาะกับพี่ดีแล้วก็มันเป็นคาแรคเตอร์ผมงานสไตล์ผมเอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากพี่บอเป็นเกียรติครับพี่เป็นเกียรติเลยครับพี่แล้วมีเวลาเนี่ยมีพี่มีผมล็อกวันให้พี่เลยผมรู้เลยว่าผมต้องขอขาอ่อนอีกข้างนึงแน่นอนเลยเนี่ยเดี๋ยวนะนี่เดี๋ยวอันนี้คือที่คุณทำอันนี้ที่เชียงใหม่เดี๋ยวกันนะถ้าอย่างนั้นเอาเดี๋ยวกันตรงไหนตรงนี้ผมโอ้ยไม่ได้ว่ะเอาถ้างั้นเอาตรงนี้ยากเนี่ยได้ปะได้เดี๋ยวผมว่าดีพี่ให้มันแมทช์กันเอาแบบมีงานใช่อันนี้ก็คือรีเควสต์มาเนาะใช่ใช่อันนี้ของผมเลยอันนี้ของผมเลยผมไม่เพิ่มอะไรแล้วพี่ขออะไรผมก็ไม่ให้ผมให้เท่านี้โอเคได้เลยพี่ได้เลยเริ่มกันเลยมาเดี๋ยวเอาไงเอาดีป่ะโอเคได้งั้นเดี๋ยวผมเซตของก่อนนะจริงไงเออเฮ้ยขอบคุณมากตื่นเต้นว่ะพี่อยู่ดีก็มาโดนตัดเฉยเลยนะโอเคได้งั้นเดี๋ยวผมขอเซตของก่อนได้เฮ้ยโอเคพี่เอาแค่งั้นคลิปไม่ปิดแล้วละกันลุยต่อเลยนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวค่อยดูกันละกันเรียบร้อยนะครับมองครับอ้าวนี่เดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูชัดๆนะเราตั้งชื่อว่าอะไรดีครับมองครับโคตรน่ารักเดี๋ยวเราค่อยคิดกันแล้วค่อยบอกแล้วกันนะปอปลาจริงกับผมอะชื่อไม่ใช่ชื่อปอนะจริงๆแล้วอะที่บ้านตั้งชื่อว่าปอปลาเฮ้ยปอปลาว่ะขอบคุณมากเลยครับผมโอ้ยนี่งานนี้4ชั่วโมงเลยขอบคุณปิงปองมากเลยนะครับขอบคุณมากครับผมเย้สุดยอดยาวโอเคทำไมถึงควรที่จะใช้ Ink Brother Aftercare Kit Set มาง่ายมากเดี๋ยวมาป้าถูเลยครับถูพวกคราบเมือกทั้งหลาย
ไอ้พวกคราบต่างๆเนี่ยพวกคราบเมือกที่มันเกิดจากแผลเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดเป็นสะเก็ดหนาๆใช่ไหมแต่ถ้าเราทำอย่างนี้ทุกวันเนี่ยทำความสะอาดตราบนานทุกวันเนี่ยไอ้สะเก็ดพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นมันก็จะลอกแบบเป็นคุยๆบางๆเล็กๆเล็กๆนี่นะครับผม recovery cream step 2ทาเลยครับบรรเทาอาการอักเสบทำให้รอยสักเนี่ยหายเร็วขึ้นนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือสามารถที่จะใช้ได้วันแรกของการสักเลยมาดูตอนนี้เริ่มแล้วเห็นไหมใช้สบู่เนี่ยนะชะล้างมันทุกวันเนี่ยทำความสะอาดมันทุกวันแต่วันแรกเนี่ยเห็นไหมเวลามันลอกมันจะเป็นขุยอย่างนี้เลยเนี่ยมันไม่เป็นสะเก็ดมันจะเป็นขุยบางๆอย่างเงี้ยโอ้ยดีใจยังไงนี่ใกล้ลอกหมดแล้วนี่วันนี้ประมาณวันที่4นะวันที่4วันที่5ก็อย่างที่เฮียทำมาแหละใช้สบู่พินเซอร์เสร็จปุ๊บเราก็ทาครีมมันก็จะทำให้การรักษาดูแลง่ายขึ้นนี่ๆๆเห็นไหมดูข้างในสิทำไมคนที่รักรอยสักตัวจริงถึงควรต้องใช้มาดูดิชอบมากเลยตําอิงบราเธอร์อาฟเตอร์แคร์คิดเซ็ตสำหรับคนที่รักรอยสักตัวจริงโย